โรสนะครับได้กลับมาเยี่ยมแม่ของเธอที่บ้านพร้อมกับด็อกเตอร์ซึ่งพอโรสเข้าไปครับแม่ของเธอก็ต้อนรับเธอเป็นอย่างดีครับและแม่ก็บอกกับโรสไปว่าวันนี้ทำตัวดีๆหน่อยเพราะว่าจะมีแขกพิเศษมาโรสก็ถามว่าคนนั้นเป็นใครเหรอแม่เธอก็ตอบไปว่าคนนั้นก็คือคุณตาของลูกโรสได้ยินดังนั้นโรสก็อึ้งเป็นอย่างมากครับแล้วก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าแท้จริงแล้วคุณตาของเธอน่ะตายไป10ปีแล้วโรสเลยไปถามแม่บอกว่าแม่รู้หรือเปล่าว่าคุณตาน่ะได้ตายไปแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ก็รู้ครับว่าคุณตานั้นตายไปแล้วแล้วโรสก็ยังถามอีกว่าอ่ะแล้วคุณตาตายแล้วคุณตาจะมาหาเราได้ไงสักพักนึงครับก็มีวิญญาณนะครับที่แม่ของโรสนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นคุณตานะครับโผล่มาและพอด็อกเตอร์ออกมาข้างนอกครับก็พบว่าวิญญาณนั้นเต็มไปหมดเลยและไม่ใช่แค่ที่อังกฤษนะครับทั่วโลกต่างก็มีวิญญาณอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งด็อกเตอร์ก็งงเป็นอย่างมากครับว่าไอ้วิญญาณพวกนี้มันมาได้ไงเลยไปถามกับแจ็คกี้ครับแจ็คกี้ก็บอกไปว่าวิญญาณพวกนี้มาได้อยู่2เดือนแล้วแรกๆก็ทำการตื่นตระหนกกันแต่หลังๆก็พักก็มักจะชินซึ่งวิญญาณก็จะมาเป็นกะ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 เรื่อยๆส่วนใหญ่ก็อยู่ครั้งละ12นาทีแล้วโรสก็ได้ถามกับแม่เธอไปว่าวิญญาณดำๆนั่นน่ะแม่รู้ได้ไงว่าเป็นคุณตาแจ็คกี้นะครับก็ได้บอกกับโรสไปว่าเธอนั้นสัมผัสได้เพราะว่าคุณตานั้นชอบสูบบุหรี่โบราณเธอนั้นได้กลิ่นบุหรี่จากวิญญาณเหล่านั้นซึ่งโรสก็งงเป็นอย่างมากครับเพราะว่าโรสกับด็อกเตอร์นะครับไม่ได้กลิ่นอะไรเลยตัดภาพมาในศูนย์วิจัยทอชวูดนะครับซึ่งตอนนี้ครับเขากำลังวุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างซึ่งเป็นที่ที่ให้กำเนิดวิญญาณนั่นเองซึ่งมันก็เป็นก้อนกลมๆอะไรบางอย่างครับที่เขาเรียกกันว่าสเฟียร์ในจังหวะนั่นเองครับที่ทอชวูดนะครับในห้องควบคุมหลักนะครับสองคนนี้ครับกำลังจู๋จี๋กันอยู่ซึ่งพวกเขาก็นัดกันนะครับที่จะไปจู๋จี๋กันในสถานที่ลับตาพอเข้าไปในสถานที่ลับตาเสร็จปุ๊บครับป้าว่าสถานที่พวกเขาไปนั้นเป็นที่อยู่ของไซเบอร์แมนและพวกเขาก็โดนจับการไปด็อกเตอร์นะครับตอนนี้วางแผนที่จะดักจับวิญญาณนะครับซึ่งวิญญาณก็จะมาในอีกไม่ช้าด็อกเตอร์เลยวางกับดักนะครับที่จะดักจับวิญญาณและวิเคราะห์ว่ามันมาจากไหนปรากฏว่าตัดภาพมาที่ทอชูดครับตอนนี้ทอชูดได้ดำเนินเครื่องกะวิญญาณอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าพนักงานสองคนนี้นะครับได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพรรคพวกของไซเบอร์แมนไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเริ่มกระบวนการเปิดวิญญาณนะครับก็ปรากฏว่าด็อกเตอร์ก็สามารถจับวิญญาณได้จริงครับและสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยว่ามันนั้นมาจากที่ไหนซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บังคับทาร์ดิสนะครับไปในสถานที่ที่มันนั้นถูกปล่อยออกมาในขณะเดียวกันพวกทอชูดก็รู้นะครับว่ากระบวนการการสร้างวิญญาณของพวกเขานั้นมีอะไรบางอย่างผิดพลาดพวกเขาเลยทำการวิเคราะห์ก็ปรากฏว่าเขาก็ได้รู้นะครับว่าคนที่ทำนั้นก็คือด็อกเตอร์พวกเขาก็ดีใจอย่างมากครับที่ด็อกเตอร์นั้นมาแล้วพวกเขาเลยเตรียมที่จะไปต้อนรับด็อกเตอร์เพราะว่าเขารู้อย่างแน่นอนว่าด็อกเตอร์จะต้องมาหาพวกเขาด็อกเตอร์โรสนะครับและมีแจ็คกี้มาด้วยนะครับพวกเขานะครับได้มาลงจอดตรงหน้าสถานีของทอชซึ่งตอนนี้ครับด็อกเตอร์ก็ได้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับจากทางผู้ดูแลของที่นี่ด้วยผู้ดูแลผมทอคนนี้ครับเธอมีชื่อว่าวอนเน่ซึ่งวอนเน่นะครับก็ได้ทำการต้อนรับด็อกเตอร์เป็นอย่างดีครับและเธอก็ได้ถามว่าด็อกเตอร์นั้นแท้จริงมีผู้ติดตามมาด้วยไม่ใช่เหรอซึ่งตอนนี้นะครับด็อกเตอร์นะครับได้ออกไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องการให้โรสกับแจ็คกี้เป็นอันตรายแต่เมื่อได้ยินคำถามนั้นนะครับด็อกเตอร์นะครับเลยไปพาตัวแจ็คกี้ออกไปครับเพราะว่าด็อกเตอร์นั้นไม่ต้องการให้โรสเป็นอันตรายซึ่งแจ็คกี้ก็เหมือนจะรู้เจตนาของด็อกเตอร์นะครับเลยเล่นตามน้ำไปว่าแจ็คกี้นั้นคือโรสอันนั้นนะครับวอนเน่นะครับก็เลยพาชมสถานที่ทอชวูดเลยครับด็อกเตอร์ก็ได้พบกับอุปกรณ์แปลกๆนะครับที่เขาคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้เข้าเรื่องเลยครับว่าไอ้วิญญาณนั้นมันมาจากไหนซึ่งวอนเน่นะครับก็ได้พาด็อกเตอร์นะครับไปยังสถานที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่เขาไว้กักเก็บสเปียร์นั่นเองซึ่งพอไปถึงนะครับด็อกเตอร์ก็เหมือนจะรู้นะครับว่าไอ้ของชิ้นนี้มันคืออะไรด็อกเตอร์จึงได้บอกกับวอนเน่นะครับได้นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่และนักวิทยาศาสตร์ของวอนเน่ไปว่าของสีนี้นั้นมันคือยานอวกาศที่เอาไว้เดินทางข้ามเดอะวอยด์และทุกคนก็สงสัยครับว่าเดอะวอยด์นี่มันคืออะไรด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าระหว่างช่องว่างระหว่างโลกกับมิติต่างๆนั้นหรือระหว่างโลกกับโลกคู่ขนานหรือมัลติเวิร์สต่างๆนั้นมันจะมีช่องว่างกันอยู่ซึ่งช่องว่างนั้นน่ะมันจะมีชื่อว่า The Void ซึ่ง The Void นั้นมันเป็นสถานที่ที่แย่ยิ่งกว่านรกอีกเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นนะครับก็ตัดภาพมาที่ผู้หญิงคนนี้ครับที่โดนเปลี่ยนเป็นไซเบอร์แมนเขาได้เชิญเพื่อนอีกคนนึงนะครับให้ไปเข้าร่วมเปลี่ยนแปลงกระบวนการให้กลายเป็นพรรคพวกของไซเบอร์แมนด้วยตัดภาพมาที่โรสครับโรสนะครับได้ย่องออกมาจากทาร์ดิสนะครับและขโมยชุดของพนักงานไปซึ่งตอนนี้นะครับทาร์ดิสนะครับถูกย้ายมาเก็บไว้รวมกันกับของชิ้นสะสมต่างดาวอื่นๆของทอชูโรสนะครับได้ตะเวนไปทั่วเลยครับจนกระทั่งไปเข้าห้องหนึ่งนะครับที่เป็นสถานที่กักเก็บสเฟียร์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คนนี้ครับก็ได้ถามโรสไปว่าเธอนั้นเป็นใครโรสนะครับจึงได้ชี้กระดาษสะกดจิตให้เขาดูครับซึ่งกระดาษสะกดจิตนี้มันใช้ไม่ได้ผลกับเขาครับเพราะว่าเขาถูกฝึกมาให้
มีพลังต่อต้านการสะกดจิตหลังจากนั้นนะครับชายคนนี้ครับก็รายงานต่อวันนี้ไปครับบอกว่าเขานั้นจับใครบางคนที่บุกรุกเข้ามาได้ซึ่งด็อกเตอร์ซึ่งเธอนะครับก็เอารูปให้ด็อกเตอร์ดูด็อกเตอร์ก็บอกไปว่านั่นน่ะคือเพื่อนร่วมทางของเขาที่มีชื่อว่าโรสแต่ตอนนี้ครับเหมือนวอนเน่จะไม่ค่อยสนใจโรสนะครับเพราะว่าเธอนั้นกำลังยุ่งกับการที่จะเปิดใช้งานพักวิญญาณอีกครั้งหนึ่งซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้ถามไปครับบอกว่าวอนเน่นั้นน่ะไปเอาซาเฟียมาจากไหนซึ่งวอนเน่ก็บอกไปว่ามันนั้นมาจากช่องว่างของกำแพงซึ่งตอนนี้นั้นช่องว่างได้ถูกปิดไปแล้วแต่เมื่อหลายปีก่อนมันยังถูกเปิดอยู่และซาเฟียก็ออกมาจากนั้นและเธอก็ได้ตั้งคำถามกับด็อกเตอร์ไปครับบอกว่าถ้าเกิดว่าซาเฟียนั้นมันเป็นยานอวกาศแปลว่ามันจะต้องมีอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าอย่าคิดเปิดมันเป็นอันขาดให้รีบส่งมันกลับไปที่เดิมโดยเร็วและด็อกเตอร์ก็ยังพูดอีกว่าการเริ่มกระบวนการวิญญาณขั้นต่อไปนั้นจะต้องยกเลิกซะไม่อย่างนั้นแล้วก็มันจะส่งผลร้ายต่อมิติเวลาหลังจากที่ห้ามไปห้ามมานะครับเหมือนกับว่าวอนเน่นั้นจะไม่ฟังครับด็อกเตอร์เลยใช้แผนเด็ดนะครับก็คือโดยการนั่งอยู่เฉยๆนะครับแล้วบอกไปว่าถ้าเกิดมึงไม่เชื่อกูก็เชิญตามสบายเลยก็แล้วกันด้วยแผนนี้นะครับทำให้ด็อกเตอร์สามารถเกลี้ยกล่อมวอนเน่ไม่ให้เดินเคลื่อนได้สำเร็จแต่หลังจากนั้นนะครับปรากฏว่าพนักงานของวอนเน่นะครับที่โดนไซเบอร์แมนควบคุมแล้วนี่ก็ได้ทำการเดินเคลื่อนโดยอัตโนมัติครับโดยที่วอนเน่นั้นไม่สามารถหยุดพวกเขาได้ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ดำเนินการใกล้จะสำเร็จแล้วด็อกเตอร์นะครับจึงไปดูที่พวกเขาครับปรากฏว่าด็อกเตอร์เหมือนเคยเห็นหูฟังนะครับที่ควบคุมพวกเขาอยู่ซึ่งด็อกเตอร์ก็ทำการใช้ไขโครโซนิกนะครับปลดสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างหูฟังกับพวกเขาปรากฏว่าทำให้พวกเขาตายครับด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าพวกเขานั้นได้ตายมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่เพราะว่าตอนนั้นได้รับการบังคับจากหูฟังซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ตรวจตามสัญญาณไปครับว่าสัญญาณที่ถูกส่งมาจากหูฟังนั้นมันมาจากที่ไหนซึ่งมันก็อยู่ในตึกนี้นั่นแหละครับในขณะนั้นเองครับทางด็อกเตอร์นะครับที่ควบคุมสเปียร์อยู่เขาก็ไม่สามารถคุมสเปียร์ได้ต่อไปแล้วเนื่องจากว่ามันได้ถูกสั่งใช้งานโดยคนที่ถูกเปลี่ยนเป็นไซเบอร์แมนไปที่เรียบร้อยแล้วจังหวะนั้นเองครับมิกกี้นะครับที่ปลอมตัวมาเป็นผู้ช่วยของด็อกเตอร์คนนี้นะครับก็ได้เข้ามาหาโรสก็ได้ถามไปครับบอกว่ามิกกี้นั้นมายังโลกนี้ได้ไงมิกกี้ก็ได้บอกไปว่าพวกไซเบอร์แมนนั้นน่ะที่ยังเหลือรอดอยู่มันได้สร้างสเปียร์ขึ้นมาและเปิดช่องว่างระหว่างมิติเขาก็เลยอาศัยช่วงนั้นน่ะข้ามมายังโลกใบนี้ด้วยและมิกกี้ก็รู้นะครับว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในสเปียร์นั้นน่ะมันอาจจะเป็นราชาของไซเบอร์แมนก็เป็นได้ตามภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ก็เลยไปตามหาต้นตอของสัญญาครับป้าเพราะว่าเขาก็ได้พบกับไซเบอร์แมนจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนนะครับถูกนำตัวมาอยู่ที่ห้องควบคุมไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เริ่มกระบวนการวิญญาณซึ่งวิญญาณก็ปรากฏขึ้นทั่วโลกนะครับแบบจำนวนมหาศาลขึ้นกว่าเดิมแท้จริงแล้ววิญญาณก็ได้ก่อเกิดเป็นร่างกายขึ้นครับนั่นก็คือร่างของไซเบอร์แมนนั่นเองซึ่งด็อกเตอร์ก็งงเป็นอย่างมากครับบอกว่าไซเบอร์แมนนี่มันไม่มีวิทยาการมากพอที่จะสร้างสเปียร์ขึ้นมามันเลยไปถามกับไซเบอร์แมนครับว่าไอ้สเฟียร์นี่พวกแกสร้างขึ้นมาได้ยังไงไซเบอร์แมนก็เลยบอกไปว่าแท้จริงแล้วนะสเฟียร์นั้นพวกมันนั้นไม่ได้สร้างพวกมันแค่อาศัยสเฟียร์ในการข้ามมายังโลกใบนี้เฉยๆและตัดภาพมาที่โรสกับมิกกี้นะครับมิกกี้ได้ไปหยิบปืนมาครับเตรียมที่จะยิงใส่อะไรที่ออกมาจากสเฟียร์ปรากฏว่าเมื่อสเฟียร์เปิดออกมาครับกลายเป็นพวกดาเล็กซะอย่างนั้นมิกกี้ก็งงไปเยอะมากครับเอานี่มันไม่ใช่ไซเบอร์แมนนี่หว่า